นางสงกรานต์2567พร้อมคำทำนายประวัตินางสงกรานต์ทั้ง7นางนางสงกรานต์2567คือนางมโหธรเทวีและประวัตินางสงกรานต์ทั้ง7นางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ส่วนใครที่ยังไม่ทราบหรือว่าจำไม่ได้วันนี้เราก็มีเรื่องราวประวัตินางสงกรานต์ทั้ง7นางมาเล่าประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนไทยมาช้านานการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่งจะเป็นราศีใดก็ได้แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้นประวัตินางสงกรานต์ทั้ง7นางนางสงกรานต์นั้นเป็นธิดาของท้าวกบิลพมหรือท้าวมหาสงกรานต์และเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชหรือสวรรค์ชั้นที่1ในทั้งหมด6ชั้นซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปีหรือในวันสงกรานต์นั่นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันสงกรานต์คือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์ประจำวันนั้นเป็นผู้แห่นางสงกรานต์มีทั้งหมด7องค์ได้แก่1นางสงกรานต์ทุงสะเทวีทุงสะเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ทัดดอกทับทิมมีแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรหรือมะเดื่ออาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังเสด็จใส่ญาติเนื้อปริศยางคุด 2. นางสงกรานต์โคราคะเทวีโคราคะเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์ทัดดอกปีบมีมุกดาหารไข่มุกเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเตละหรือน้ำมันอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าเสด็จประทับเหนือพยัคฆ์ 3. นางสงกรานต์รักสเทวีนางสงกรานต์รักสุเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคารทัดดอกบัวหลวงมีโมราหรือหินเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือโลหิตอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายถือธนูเสด็จประทับเหนือวราหะหรือหมู 4. นางสงกรานต์มนทาเทวีมนทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธทัดดอกจำปามีไพฑูรย์หรือพลอยสีเหลืองแก้มเขียวเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือนมและเนยอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าเสด็จใส่ญาติเนื้อปิดสยางขัดพระหรือลา 5. นางสงกรานต์กิรินีเทวีกิรินีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีทัดดอกมณฑาหรือยี่หุบมีมรกตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือปืนเสด็จใส่ญาติเนื้อปัทลางโคจสารหรือช้าง 6. นางสงกรานต์กิมมิทาเทวีกิมมิทาเทวีคือนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ทัดดอกจงกรณีมีบุษราคำเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือพินเสด็จประทับยืนเหนือมหิงสาหรือควาย 7. นางสงกรานต์มโหธรเทวีมโหธรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวามีนิลรัตน์
เป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูลเสด็จประทับเหนือมยุราปักษาหรือนกยูงและนี่ก็คือเรื่องราวของนางสงกรานต์ทั้ง7องค์นางสงกรานต์ประจำปี2567นามว่านางมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวาอาพรแก้วนินรัตพักษาหารเนื้อทรายพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูลเสด็จนอนลืมตามาเหนือหลังมยุราหรือนกยูงเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก300หาตกในเขาจักรวาล120หาตกในป่าหิมพานต์90หาตกในมหาสมุทร60หาตกในโลกมนุษย์30หาเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีตุลชื่อวาโยธาตุลมน้ำพอประมาณพายุจัดเกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้นาคราชให้น้ำ7ตัวทำนายว่าฝนแล้งเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ